งงานผลไม้แสงทองของเราจะทำสินค้าประเภทดองแช่อิ่มอบแห้งแล้วก็แปรรูปอื่นๆนะคะซึ่งในส่วนที่ผ่าซีกกับส่วนที่เป็นเนื้อล้วนๆเนี่ยเราจะมีการผ่าและเอาเมล็ดออกแล้วเราจะเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนแก๊สหุงต้มในบางกระบวนการที่ใช้ความร้อนตอนเราเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีการปะทุมีเปลวไฟเราเลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีน้ำมันอยู่ในตัวเมล็ดท้อค่ะเราจึงได้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ค่ะและเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญจากทางศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มช.อาจารย์เข้ามาช่วยใช้นวัตกรรมในการดึงน้ำมันออกมาจากเมล็ดค่ะและเราก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดท้อออกมาน้ำมันตัวนี้คือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเดิมเมล็ดท้อที่ไม่มีมูลค่าอะไรเลยขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งซึ่งดีมากและเราสามารถนำไปต่อยอดอื่นๆได้อีกค่ะคิดว่าอาจจะเป็นทางอาหารเสริมหรือทางเป็นเครื่องสำอางเช่นครีมบำรุงหรือว่าเป็นอโรมาออยล์ค่ะครับสำหรับน้ำมันเมล็ดท้อนี่นะครับก็จะใช้เทคโนโลยีโคลด์เพรสซิ่งโปรเซสหรือที่เราเรียกว่าการสกัดเย็นซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นที่นิยมสำหรับการนำมาใช้แยกน้ำมันออกจากตัววัตถุดิบที่เป็นธัญพืชหรือส่วนประกอบของทางด้านของเหลือจากอุตสาหกรรมต่างๆเทคโนโลยีนี้จะใช้อุณหภูมิในกระบวนการผลิตเนี่ยไม่เกิน40องศาก็เลยเป็นที่มาของเรียกว่าสกัดเย็นนะครับสำหรับกระบวนการผลิตก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีมีความสะอาดความชื้นต่ำและอาจจะต้องมีการบดให้ตัววัตถุดิบเองมีขนาดเล็กลงบ้างถ้าหากวัตถุดิบมีขนาดค่อนข้างโตนะครับหลังจากนั้นก็จะนำตัววัตถุดิบเนี่ยผ่านเข้าเครื่องอัดนะครับซึ่งก็จะใช้แรงดันสูงและทำการแยกตัวน้ำมันออกมาจากตัววัตถุดิบนะครับก็จะได้ตัวน้ำมันออกมาครับสำหรับเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการทางกลอย่างเดียวก็คือจะใช้แรงบีบอัดเท่านั้นนะครับไม่ต้องการใช้สารเคมีใดๆเลยเพราะฉะนั้นก็จะใช้เครื่องมือที่มีความซับซ้อนน้อยนะครับผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะเลือกขนาดของเครื่องอัดตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่เพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะลงทุนตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่แล้วแต่กำลังการผลิตที่ต้องการดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะนำตัวเมล็ดท้อซึ่งเป็นของเสียหรือของเหลือทางอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาดึงน้ำมันออกมาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้ก็จะเป็นส่วนที่สามารถเสริมหรือเพิ่มรายได้ให้กับสถานประกอบการได้